จากโจทย์นะคะก้านโลหะ AB ยาว5เมตรมีมวล15กิโลกรัมหมุนได้รอบจุด O ที่จุด A มีสปริงยึดติดโดยมีค่าคงที่ของ K เท่ากับ300กิโลนิวตันต่อเมตรเมื่อสปริงถูกกดไปเป็นระยะ25มิลลิเมตรก้านโลหะ AB จะอยู่ในแนวระดับถ้าก้านโลหะถูกปล่อยจากตำแหน่งนี้เมื่อก้านโลหะอยู่ในตำแหน่งในแนวดิ่งจงหาความเร็วเชิงมุมและแรงปฏิกิริยาที่จุด O ค่ะวิธีทำนะคะน้ำหนักของแท่ง AB นะคะเท่ากับ MGแทนค่าเข้าไปนะคะ mg คือ15 g ก็คือ 9.81 นะคะคำตอบย่ายก็คือ 147.2 นิวตันค่ะเรามาพิจารณาที่ตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งนี้ค่ะก็คือตำแหน่งที่1นะคะเราจะได้ว่าVE เท่ากับเศษ1ส่วน2 KX กำลัง2นะคะเราแทนค่าเข้าไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 93.8 จูลนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งแนวอ้างอิงซึ่งจะได้ VG นะคะเท่ากับ0พลังงานจนที่ความเร็วตำแหน่งที่1นะคะเราจะได้ว่า T1 ของเราเท่ากับ0ค่ะพลังงานจนนะคะเราจะกำหนดให้โอเมก้า2เป็นความเร็วเชิงมุมที่ตำแหน่งที่2ค่ะก็คือตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็ V2 เป็นความเร็วเชิงเส้นของศูนย์กลางมวลค่ะเราจะได้นะคะว่า V2 เท่ากับ R โอเมก้า2แทนค่าเข้าไปนะคะ R ก็คือ 1.5 คูณด้วยโอเมก้า2ค่ะi เท่ากับ1ส่วน12 ml กำลัง2ค่ะแทนค่าเข้าไปนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 31.25 กิโลกรัมคูณเมตรกำลัง2ค่ะต่อไปนะคะเราจะหา t2 กันค่ะเราจะได้ว่า t2 เท่ากับ1ส่วน2 MV 2กำลัง2บวก1ส่วน2 I โอเมก้า2กำลัง2ค่ะแทนค่าเข้าไปนะคะผลลัพธ์ก็คือ 26.88 โอเมก้า2กำลัง2ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาแก้สมการหาโอเมก้า2กันด้วยหลักการอนุรักษ์พลังงานค่ะเรามาหาโอเมก้า2จากสูตร T1 บวก V1 เท่ากับ T2 บวก V2 นะคะ T1 นะคะเราก็ได้จากการหาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะก็คือ0 V1 ของเราก็คือ 93.8 เท่ากับ T2 ของเราคือ 26.88 โอเมก้า2กำลัง2ลบด้วย V2 ก็คือ 220.73 ค่ะโอเมก้า2กำลัง2ของเรานะคะก็จะเท่ากับ 220.73 บวก 93.8 หารด้วย 26.88 ค่ะเพราะฉะนั้นโอเมก้า2เท่ากับ 3.42 เรเดียนต่อวินาทีค่ะมีทิศตามเข็มนาฬิกาค่ะเรามาพิจารณาที่ตำแหน่งที่2กันเลยนะคะพลังงานศักย์ที่การยืดหยุ่นตัวของสปริงไม่เกิดและไม่ได้กระทำต่อแท่ง AB นะคะดังนั้น VE ของเราก็คือ0ค่ะโดยที่ตำแหน่งศูนย์กลางมวลอยู่เหนือตำแหน่งอ้างอิงเป็นระยะ 1.5 เมตรนะคะก็คือตรงนี้ค่ะ 1.5 เมตรเหนือศูนย์กลางมวลนะคะเราจะได้ว่า VG เท่ากับ MGS นะคะเราแทนค่าเข้าไป M ก็คือ 15 G ก็คือ 9.81 และ S ก็คือ 1.5 ค่ะเพราะฉะนั้น V2 เท่ากับ
VE บวก VG ผลลัพธ์ก็คือ 220.73 จูลค่ะ Free Body Diagram ที่ใช้หา Y ค่ะจะเห็นได้ว่า MAN มีทิศลงนะคะแล้วก็ MAT มีทิศพุ่งไปด้านข้างนะคะแล้วก็จะมี R Omega มีทิศตามเข็มนาฬิกาค่ะเนื่องจากที่ตำแหน่งที่2นะคะมีความเร็วเชิงมุมของก้านโลหะเท่ากับ 3.42 เรเดียนต่อวินาทีดังนั้นความเร็วที่เกิดขึ้นคำนวณได้ดังนี้ค่ะ AN นะคะเท่ากับ R Omega 2กำลัง2ค่ะแทนค่าเข้าไปนะคะก็จะได้เท่ากับ 17.54 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะก็ส่วนAT นะคะก็จะเท่ากับ R alpha ค่ะจากสมการเคลื่อนที่นะคะก็จะได้ว่าซิกมา MO เท่ากับซิกมา MO EFF 0เท่ากับ I alpha บวก M R alpha คูณด้วย R ค่ะ alpha ของเราก็เท่ากับ0ก็ซิกมา FX เท่ากับซิกมา FX EFF RX เท่ากับ MR Alpha เท่ากับ0ค่ะแล้วก็ซิกมา FY เท่ากับซิกมา FY EFF เราจะได้ว่า RY ลบ 147.2 เท่ากับลบ MAN RY เท่ากับ 147.2 ลบ 15 คูณด้วย 17.54RY ของเราเท่ากับลบ 116.1 เพราะฉะนั้นแรงปฏิกิริยานะคะ R เท่ากับ 116.1 นิวตันมีทิศลงค่ะขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะ